ด้วยสำเนียงของเราเนี่ยประเทศไทยไม่มีใครเล่นเราหนึ่งเดียวด้วยสำเนียงไฮลำเนี่ยมันมีน้อยแล้วสำเนียงมันอ่ะสองแง่สองงามแต่คนฟังแล้วก็บอกไม่หยาบฟังเมื่อไหร่ก็ขำคือเราไม่ต้องไปหาแก๊กอะไรด้วยสำเนียงของเราอ่ะมันก็ได้แล้วเอกลักษณ์คือคำพูดเนี่ยใครได้ยินใครเอาไปเล่นปุ๊บเขาจะนึกถึงเราเลยเย็บเปียดงวดเหยียดฝนตรวจรถเตียดถั่วต้วมสุดยอดในโลกเพียพอคนพูดปุ๊บเขารู้เลยว่าเป็นเราเขาจะคิดถึงเราเลยว่ามาจากสวดเทาโลส้มเผามาไข่ก๋วยเตี๋ยวว่ามากับอามวยลูกสาวของซวยของหัวของเหลียวว่าไม่มีอะไรสื่อฝึกมากมายเท่านั้นแหละนะพอไปไปมามาทั้งเสือทั้งมองขากบกเลี้ยวไม่เหลืออะไรอีกแล้วเย็ดเปียกทีแรกบ้านขายก๋วยเตี๋ยวเราก็จะมีจีนหลายเชื้อชาติมาคุยเล่นกันในร้านก้องแกงก้องแกงแล้วก็มีจีนไหหลำเนี่ยแหละที่ทำให้เราสะดุดหูแล้วเราขำในใจแล้วก็จำมาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาใช้เป็นอาชีพชีวิตประจำวันหรอกแค่ฟังคำๆตอนมันเป็นวัยรุ่นก๋วยเตี๋ยวมันก็ต้องมีพวงพริกส้มแต่เราฟังตั้งนานเราถึงจะจับใจความเฮ้ยมีพวนเพชรส่วนนะเพชรป่วนเพชรส้วนอะไรวะอะไรวะเพชรป่วนเพชรส้วนอะไรวะส้วนเตียนเอ้ยรสก๋วยเตี๋ยวมันก็เติมตันน้ำตาลเติมตำปลาเติมให้มันเค็มให้มันหวานเพชรป่วนนะก็ให้เผ็ดเพชรโซไข่เปรี้ยวอะไรอ๋อมีครับมีครับเราก็ยกพวงไปตั้งเอาอันนี้นะครับเออนี่แหละอันนี้เขาเรียกเพชรป่วนอันนี้เรียกเพชรส้วนครับครับครับขอโทษครับมีครับระวังให้การเล่นตลกไม่ใช่ว่าจะเล่นง่ายแล้วก็ถ้าเกิดเข้าใจมันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ใจรักอยู่ที่การคุกคีฝึกฝนฝึกฝนบิดอะนั่งรับทุกวันมันก็คมถ้าคุณไม่อยู่กับที่คุณก็ต้องมีของใหม่ไงนี่แหละคืออาชีพของเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าตราบใดที่คุณยังเดินถนนสายบันเทิงเนี่ยคุณต้องฝึกของคุณตลอดเวลาตลกที่น่ากลัวที่สุดคือตลกสดหมายความว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าเล่นกับคนดูตลกสดนี่ก็จะมีหลายคนจะมีจตุรงค์เท่งหม่ำโหน่งเทพพวกเนี้ยเขาจะสดของพี่เทพเนี่ยเขาจะไม่มีคำว่ามีสคริปต์มาจากบ้านหม่ำถามว่าพี่วันนี้เล่นอะไรสดตีนไปหาห้องหน้าถ้าใครถามโดนด่าหมดแล้วมึงเคยเห็นเหรอมึงเคยเห็นกูซ้อมหรืออะไรเงี้ยคำว่าตัวต้มชีวิตอันนาเปลี่ยนพันเลยนะอยู่ดีกินดีแค่คำเดียวหนังเรื่องสุดเฉดเสล็ดเป็ดแค่คำว่าถั่วต้มแล้วครับถั่วต้มเฮ้ยแลกบักด้วยแลกบักถั่วต้มถั่วต้มถั่วต้มเอาถั่วต้มมาทำอะไรครับไม่ใช่ว่าเอาถั่วต้มมาไม้โอ้หมายถึงว่าถั่วต้มแล้วครับถูกต้องก็ไม่น่าเชื่อนะมันก็อิทธิพลของมันมันจะสร้างกระแสได้ขนาดนั้นเราไปซื้อลิขสิทธิ์อะไรหรอกใครอยากเอาไปเล่นเล่นเลยถ้ามันทำให้มีอาชีพก็เอาไปเล่นเถอะเราไม่ว่าหรอกผมมีความสุขนะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ชมรายการนี้เจอแอนนาไม่ต้องกลัวพี่ขอถ่ายรูปหน่อยไม่ต้องกลัวเราเป็นคนของประชาชนเนี่ยเราจะแสดงอาการว่าเราไม่พอใจเฮ้ยเราไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยอ่ะจะกินข้าวจะเข้าห้องน้ำก็ต้องมาขอถ่ายรูปเราสลัดตรงนี้ออกไปเลยถ้าไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้ตามใดที่ประชาชนยังชื่นชอบแฟนคลับยังชื่นชอบเราอยู่ได้เพราะฉะนั้นคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับแอนนาถือว่านี่คือความสุขแอนนาไม่ใช่คนเก่งแอนนาไม่ได้ฮีโร่แอนเป็นคนรักษาเวลารักษางานมีระเบียบวินัยให้เวลาการเดินทางมากที่สุดซื่อตรงต่องานไม่ทรยศกับอาชีพตัวเองเขานัดแอนนา9โมงตี5 6โมงแอนนาถึงกองแล้วทุกกองสอบถามได้ใครที่เคยร่วมงานกับแอนนาจะเป็นต่างจังหวัดจะเป็นชานเมืองจะเป็นในกรุงเทพจะเป็นสตูเหมือนกันหมด